สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพุธที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันณฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับพบกันช่วงกลางสัปดาห์นะครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นก็มีบรรยากาศที่ดีขึ้นนะค่ะเพราะว่าบวกขึ้นมา 2.43 จุดเขียวๆพอบวกขึ้นมา1ปิดที่1391ก็ไปมองกันที่เป้า400นะครับค่ะคิดว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ว่าตื่นมาเช้าวันนี้ก็สลบเหมือดไปบางคนบอกไม่อยากลุกเลยนอนต่อดีกว่าเห็นดาวโจนส์ลงมา524จุดใช่ไหมฮะค่ะก็จุดให้ทุกคนเนี่ยทั้งในสหรัฐได้ลงหมดนะครับค่ะแล้วก็ยังลามมาที่ยุโรปด้วยย้อนกลับมาที่ยุโรปก็ลงระดับ 1%เพื่อนบ้านย่านเอเชียที่ทยอยเปิดหลังตรุษจีนเนี่ยนะครับก็แดงกันหมดนะครับแม้แต่ญี่ปุ่นที่แข็งโป๊กเมื่อวานนี้บวกไปพันกว่าจุดวันนี้ลงมา313ฮั่งเส็งก็ลงไป165นะครับที่เปิดมาเรียบร้อยหมดนะครับจีนยังปิดอยู่ใช่ค่ะครับแล้ววันนี้เราเป็นยังไงเราต้องมองว่าปัจจัยภายนอกที่ลบแบบนี้กระทบต่อเราแน่หุ้นปักหัวลงแน่ที่ได้มา 2.43 จุดเมื่อวานนี้คงคืนไปแล้วเผลอเข้าเนื้อด้วยนะค่ะมีนั้นเรียกเข้าเนื้อเพราะว่าโอ้โหดาวโจนส์ลงเยอะเหลือเกินและปัจจัยภายในที่เป็นบวกไม่มีเลยค่ะก็จะมีอาจจะเป็นรายตัวรายกลุ่มมากกว่าอย่างเมื่อวานนี้กลุ่มเจมาร์ทนำโดย JMT ขึ้นมาค่ะขึ้นมาแรงนะครับก็ JNT Network Asset ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่4และปี2566 66โดยรวมนะครับค่ะ2566ก็โดยรวมประกาศตอนค่ำวันที่12กุมภาพันธ์พอเปิดซื้อขาย13กุมภาพันธ์ก็ไล่หุ้นกันเลยที่เปิดซื้อขายเมื่อวานเนี้ยค่ะราคาสัญญาณขึ้นไปปิดที่24.90 บวก 29.69% ก็ถือว่าเยอะนะถ้ามูลค่าการซื้อขายดีขึ้นไปเป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะค่ะแล้วนำมากลุ่มเจมาทั้งหมดนะครับตัวแม่คือเจมาซิงเกอร์ตัวเจตัว HGC ตามกันมาหมดเลยขึ้นกันยกแผงโดยผลประกอบการโดยรวมของทั้งกลุ่มก็กระเตื้องขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่ากลุ่มเจเนี่ยเป็นกลุ่มเจมาเนี่ยเป็นหุ้นที่กลุ่มเล่นยากและไม่ใช่หุ้นที่เหมาะกับการถือยาวเนื่องจากผมประกาศการแกว่งเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับค่ะเช่นเดียวกับราคาหุ้นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงดีเป็นพักๆเหงาเป็นยาวๆเป็นช่วงเวลายาวๆก็เตือนนักเก็งกำไรที่จะเข้าไปศึกษาธรรมชาติหุ้นกลุ่มเจให้ดีนะเข้าไปพิจารณาเก็บเงินตัวได้ส่วนภาพรวมตลาดวันนี้แน่นอนครับเราคงถอยหลังกลับลงมาลึกขนาดไหนไม่คาดเดาไม่มีกองหนุนด้วยนะครับเพราะว่าฝรั่งต่างชาติเมื่อวานนี้กลับมาขาย200ล้านวันก่อนก็ซื้อไม่กี่สิบล้านนะ60กว่าล้านกลับมาขายแล้วก็เป็นอันว่าระยะสั้นเนี่ยจะประเมินอย่างนี้ได้ว่านักลงทุนต่างชาติคงซื้อหรือขายในวงเงินที่ไม่สูงนะค่ะจะถล่มขายหรือซื้อมาวันละเป็น 2,000 ล้านช่วงนี้คงระดับ100ล้านนั่นนะครับไม่มีสัญญาณว่าจะแบบซื้อเป็นพันๆขายเป็นพันๆแต่ก็อย่าวางใจนะครับเราไม่อาจคาดเดาใจต่างชาติได้ค่ะส่วนปัจจัยภายในไม่มีเลยนะค่ะก็อาจจะมีในส่วนของหุ้นรายตัวบางตัวนะคะเพราะว่าเราจะมีกรณีของ MSCI ประกาศผลการทบทวนดัชนีรายไตรมาสมีผลบังคับใช้เนี่ยณราคาปิดก็คือสิ้นเดือนกุมภาพันธ์29กุมภาพันธ์2567ซึ่งมีการประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะคะอย่าง MSCI Global Standard Index เนี่ยไม่มีหุ้นตัวใดเข้าแต่ว่ามีถูกคัดออก3หลักทรัพย์ก็คือบ้านปู BJC OSP ค่ะส่วน MSCI Small Cap นะคะก็มี
ข้ามา5หลักทรัพย์ก็คือบ้านปู OSP Global Sky Tisco ส่วนหุ้นที่คัดออกก็มี2หลักทรัพย์ก็คือ BEC แล้วก็ Super นะคะส่วนการประกาศการทบทวนดัชนี MSCI รอบถัดไปก็จะเป็นวันที่14พฤษภาคมนะคะซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ Asia Plus เนี่ยบอกว่าภาพรวมที่หุ้นไทยเราถูกคัดออก5บริษัทเนี่ยออกจาก MSCI Global Standard โดยปกติแล้วก็จะมีการประกาศปรับตัวลงไปราว 4% หลังประกาศจนถึงวันบังคับใช้อ่ะนะคะแล้วก็หุ้นมักจะย่อตัวในช่วงเวลาที่กองทุนต่างประเทศปรับพอร์ตสั้นๆแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการทยอยฟื้นกลับมาที่เดิมในช่วง 1-1 เดือนครึ่งหลังประกาศเสมอค่ะนี่ก็เป็นปัจจัยที่เข้ามาสำหรับในบ้านเราอ่ะนะคะก็จะมีผลต่อหุ้นรายตัวก็ยังเห็นตัวบ้านปู่อ่ะนะคะที่ถูกคัดออกแต่ว่าก็ไปเข้า small เนี่ยก็มีแรงขายออกมาเหมือนกันมีการปรับพอร์ตในตัวบ้านปู่ออกมาให้เห็นชัดเจนนะคะก่อนลงไปก่อนนะฮะบ้านปู่ลงมาเรื่อยๆครับค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ก็มีมุมมองของนักวิเคราะห์ก็คือที่เราก็ได้พูดคุยกันไปเมื่อวานนี้นะคะที่ทางตลาดหลักทรัพย์นะคะก็มีข้อสรุป4แนวทางการดำเนินการในการที่จะมาควบคุมแล้วก็ดูแลธุรกรรมขายช็อตแล้วก็โปรแกรมเทรดดิ้งนะคะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดทางคุณภากรปิตาทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำข้อสรุปที่ได้เนี่ยที่มาจากบริษัทศึกษาต่างประเทศแล้วก็นำมาสู่4แนวทางนี้นะคะไปหาหรือร่วมกับกลต.เร็วๆนี้และคาดว่ารายละเอียดของมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะมีการเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นนะคะก็จะมีมาตรการที่ต้องแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาวส่วนมุมมองโบรกเกอร์อย่างบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็น่าจะทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยทยอยฟื้นนะคะหลังตลาดหลักทรัพย์เตรียมเพิ่มแนวทางการควบคุมค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเนี่ยเขาก็มองว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยมีการจ้างที่ปรึกษาเข้ามาดูแลและไม่พบปรากฏการณ์เนกเก็ตช็อตซึ่งหากมีการยืนยันแบบนั้นแล้วก็มีมาตรการ4ข้อดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงก็อาจจะเป็นการควบคุมที่เข้มข้นก็น่าจะส่งผลดีนะคะโดยหากมีการลดความกังวลหรือว่าข้อสงสัยในเรื่องของเนกเก็ตช็อตเซลลิ่งไปได้เชื่อว่าตลาดน่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นซึ่งปัจจุบันโครงสร้างการซื้อขายนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็มากกว่านักลงทุนในประเทศเพราะฉะนั้นการที่มีการสร้างความเชื่อมั่นกลับมาก็จะทำให้การซื้อขายของนักลงทุนในประเทศนั้นกลับคืนมาได้เพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่าบริษัทเอเชียพาสบอกว่าก็คงจะต้องไปรอดูในรายละเอียดของมาตรการที่ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็น4ข้อเนี่ยนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์จะมีการวางกรอบใหญ่ไว้ซึ่งภายใต้กรอบใหญ่นี้ต้องมีหลักการปฏิบัติว่าจะมีกระบวนการระบบที่รัดกุมได้มากน้อยแค่ไหนยังคงต้องรอติดตามว่าจะออกมาอย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในหลายๆโบรกเกอร์ก็มีมุมมองเป็นกลางนะคะต่อเรื่องนี้ค่ะผมว่าจะเป็นกลางดีที่สุดนะครับอย่างผมเนี่ยผมตำหนิเลยผมว่าไม่คุ้มค่าเงินถ้าคุณไปอ่านดูสี่ข้อเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นนัยยะที่จะสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนได้ขนาดผมเองเนี่ยนะให้ความสนใจมากนะยังไม่รู้เลยที่ฝรั่งมันที่ปรึกษาเขาออกมาเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมเลยที่จะแก้ปัญหาคุณจะเรียกความเชื่อมั่นในนักลงทุนได้ไงผมถามคำถามเดียวไม่รู้ไอ้ที่ปรึกษาที่ไม่รู้จ่ายเงินกันไปเท่าไหร่นะตาทรัพย์เนี่ยเอาเงินไประเลงจ้างมาเนี่ยเพื่อสร้างภาพเนี่ยนะฮะมันได้ศึกษาไหมว่าไอ้การตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบของตาทรัพย์เนี่ยมันเข้มข้นเข้าถึงขนาดไหนได้ไปตรวจสอบจนสิ้นสงสัยหรือไม่ว่าไม่มีเนกาทรัพย์ในเมื่อคุณถามไอ้คาสโซเดียนเนี่ยซึ่งคุณชูเกียรติรุจนะพรมจีประธานของสบายหุ้นสบายเขายืนยันมาตาทรัพย์ตอบเขาว่าเขาไม่สามารถสอบตรวจสอบคาสโซเดียนได้ว่าไอ้ลูกค้าที่ขายหุ้นมาทำเช่าเซลล์แล้วบอกยืมหุ้นมาเนี่ยยืมหุ้นมาจริงหรือไม่ เพราะว่าตาทรัพย์เนี่ยไม่สามารถไปตรวจสอบไปคัดโซเดียมได้ว่าคุณให้เขายืมหุ้นตัวนี้มาจริงไหม แล้วมันจะไปมีสิ้นข้อสงสัยและผลการศึกษาของไอ้บริษัทที่ตาทรัพย์ตั้งมาแต่งตั้งมาศึกษาเรื่องเช่าเซลล์เรื่องโรบอทเทรดดิ้งเนี่ยมันจะมีความน่าเชื่อถือ
อะไรขนาดไหนตรวจสอบคือได้ผลมาขนาดนี้ผมยังสี่ข้อเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยว่าตรงไหนที่มันจะเรียกความเชื่อมั่นในนักทุนได้ว่าจะตรวจสอบจนมั่นใจว่าไอ้โรบอทเนี่ยมันไม่ได้เอาเปรียบและไม่ได้เล่นโกงไม่ได้พูดถึงเลยนะฮะไอ้เรื่องค่าคอมมิชชั่นที่ถูกกว่าความรวดเร็วในการคำสั่งซื้อขายที่มากกว่าเร็วกว่านี่นี่มันคือข้อได้เปรียบนะสองข้อนี้สำคัญเพราะคุณโรบอทนี่มันเล่นเร็วเลยใช่ไหมบางวันนี่เข้าไปหุ้นเนี่ยสัดส่วน 40% ถ้าคุณเล่นเร็วคุณซื้อไปขายมาซื้อไปขายมาซื้อไปขายมาช่วงนึงคุณก็กำไรและทำราคาเพราะค่าในหน้าคุณถูกแล้วคุณสั่งได้เร็วกว่าคุณประมวลผลได้เร็วกว่า10รายการที่รอซื้อขายที่ตลาดทรัพย์ให้แสดงโชว์ขึ้นมาเป็นข้อได้เปรียบเพราะโรบอทเนี่ยมองปั๊บนึงระบบมันทำงานเลยเพราะนี่หลายคนนะฮะไอ้โรบอทเนี่ยมันเกิดจากการออกแบบรวมสมองของผู้ที่มีความรู้ในเรื่อง AI ปัญญาประดิษฐ์ดีเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับและมาร่วมกันสร้างระบบนี้ขึ้นมาพอมันเห็นเนี่ยแรงซื้อแรงขายประมวลได้เลยว่าหุ้นทิศทางจะเป็นยังไงแรงซื้อแรงขายอันไหนมากกว่ากันไม่ต้องมานั่งบวกแล้วปุ๊บเห็นรายการปุ๊บคำนวณประเมินทิศทางเลยแล้วก็ลุยเลยสมมติจะลงใช่ไหมแนวโน้มจะลงไหมก็ทุบต่อไปเลยขายก่อนเลยและบางทีขายเนี่ยโดยที่เป็นnaked shortไม่มีใบหุ้นในมือแล้วตลาดทราบว่าตรวจสอบไม่ได้คือตรวจสอบให้ไม่ถึงสิ้นสมไม่ไปถึงแก่นถึงต้นทางก็คือคาสโตรเลียนผู้ให้ยืมหุ้นคุณสอบถามเขาไม่ได้คุณจบแล้วคุณจะมีหน้ามายืนยันว่าไม่มีในการทอดได้เลยและบริษัทที่ปรึกษาผมไม่รู้ว่าเชี่ยวชาญอะไรขนาดไหนนะผมว่าถ้าให้ผมไปศึกษาจ้างผมคนเดียวเอาข้อมูลรวบรวมให้ผมนะผมว่าผมได้คำตอบดีกว่าไปจ้างไม่รู้กี่สิบล้านเท่าไหร่แล้วไม่รู้แล้วเขาไม่ได้บอกตัวเลขมาแต่ผมว่าเป็นเงินเนี่ยระดับสองหลักอ่ะล้านขึ้นไปไม่ใช่ตัวเลขซิงเกิลเดียวอ่ะเป็นล้านเป็นระดับล้านบาทไม่ใช่ผมว่าเป็นนับสิบล้านบาทมันได้ผลแค่นี้เหรอครับถามว่าถ้าเป็นเงินของคุณภากรปิตาธวัชชัยจะจ้างไหมคุณมีข้อมูลอยู่แล้วข้อมูลการซื้อขายคุณมีข้อมูลการซื้อขายของโรบอทอยู่แล้วให้เจ้าหน้าที่ของคุณทุ่มเงินทำเลยนะแล้วไอ้เงินที่ไปจ้างไอ้บริษัทที่ปรึกษาเนี่ยนะครับคุณไปบริจาคให้คนที่ได้โอกาสเนี่ยจะได้บุญกว่าครับผมไม่เห็นจะได้ความเชื่อมั่นอะไรแต่ผมอ่านแล้วไม่เห็นมีอะไรบอกไม่ไกลเลยยังไม่เห็นเลยจะไปคุมไอ้โรบอทได้ยังไงแต่ก็เดี๋ยวรอดูติดตามรายละเอียดเพราะว่าก็เดี๋ยวต้องเข้าไปหารือกลต.ด้วยค่ะครับก็รอดูที่กลต.อีกทีนะครับค่ะแล้วก็ตอนเนี่ยก็มักจะอะไรที่ค่อยตามไปตลาดหมดนะเว้นแต่รัฐบาลจะสั่งมานั่นน่ะถึงจะว่าคือขัดขืนเอาจริงมาจังกับตลาดทรัพย์ถ้ารัฐบาลไม่สั่งก็อีอ๋อเอออ๋อห่อหมกกันไปหมดเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอกลต.แล้วเดี๋ยวรอดูด้วยนะคะว่าผลการศึกษาทุกอย่างในส่วนของกลต.ที่มันเสร็จสิ้นออกมาแล้วจะอย่างไรกันนะคะมาดูความคืบหน้ากรณีสตาร์กันนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยกลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนที่เสียหายจากการลงทุนในกองทุนนะคะก็ได้ที่ลงทุนในหุ้นสตาร์กเนี่ยก็เข้าพบร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อพันตำรวจตรียุทธนาแพดำรักษาการอธิบดีกรมDSI นะคะให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแล้วก็ให้ดำเนินคดีต่อกองทุนผู้บริหารผู้จัดการกองทุนฐานกระทำผิดต่อพรบหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา124/1และกฎหมายอาญาฐานยักยอกทรัพย์นะคะที่มีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับค่ะซึ่งพันตำรวจตรียุทธนาแพดำนะคะรักษาการอธิบดีกรม DSI เนี่ยก็หลังจากรับหนังสือร้องเรียนแล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่า DSI เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกรณีสตาร์กเนี่ยรับเรื่องเอาไว้เป็นคดีพิเศษดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ที่เห็นชัดเจนไปเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์นะคะเพิ่งแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็ควบคุมตัวนายวรรณรัตน์
จ้าของและผู้ถือหุ้นใหญ่ควบคุมตัวไว้ในเรือนจำค่ะส่วนกรณีนี้นะคะที่กลุ่มผู้เสียหายจากกองทุนมาร้องทุกข์ให้เป็นคดีพิเศษก็ในชั้นต้นเนี่ย DSI ก็จะรับหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษไว้แล้วก็จะเข้าไปตรวจสอบค่ะว่าในส่วนกองทุนนั้นๆมีพฤติการฉ้อโกงยักยอกทรัพย์รับเงินทอนซื้อขายหุ้นโดยทุจริตและทำให้ประชาชนผู้ถือหน่วยลงทุนเสียหายเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งหากเข้าข่ายก็พร้อมรับเป็นคดีพิเศษต่อไปค่ะซึ่งหนึ่งในผู้เสียหายเนี่ยนะคะก็บอกว่ากลุ่มผู้เสียหายหลายหมื่นคนเนี่ยเขาลงทุนผ่านกองทุน LTF ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมก็คือบลจ.บัวหลวงนะคะที่สื่อก็เปิดชื่อออกมาเนี่ยนะคะเพื่อหวังจะนำไปใช้ประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษีและออมลงทุนไว้เป็นเงินใช้จ่ายยามเกษียณเนี่ยก็ต้องมาเสียหายอย่างหนักจากการกระทำผิดกฎหมายของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งก็เคยรวมตัวกันเนี่ยไปยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อกลต.ตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือ18กรกฎาคมนะคะ2566แต่ว่าเวลาเนี่ยมันผ่านมาประมาณครึ่งปีแล้วแต่ว่าเรื่องดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้านะคะแต่กลับมีเจ้าหน้าที่ของกองทุนคู่กรณีเนี่ยติดต่อกลับมาเกลี้ยกล่อมผ่านทางโทรศัพท์แทนค่ะเขาก็เลยบอกว่าเมื่อหมดที่พึ่งก็เลยต้องมาร้องทุกข์ที่ DSI เนี่ยละค่ะครับนี่แหละครับกองทุนรวมบัวหลวงนี่แหละเจอแค่นี้ก็เดี๋ยวรอทาง DSI นะคะก็ต้องเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอ่ะนะคะก่อนที่จะออกมายืนยันว่าจะรับเข้าเป็นคดีพิเศษอีกส่วนหนึ่งของคดีสลักหรือไม่ค่ะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้มีหุ้นน้องใหม่นะคะคุณสุนันท์เข้ามาวันวาเลนไทน์เลย14กุมภาพันธ์นะคะจะเข้าเทรดในตลาด MAI ก็คือทางด้านของบมจ.ยูโรครีเอชั่นนะคะก็ราคา IPO เนี่ย10.60 บาทค่ะ PE ratio อยู่ที่ 18.13 เท่านะคะยูโรเนี่ยเขาเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจรจากแบรนด์ชั้นนำระดับลักชัวรี่ค่ะวันนี้เข้าเทรดวันแรกค่ะก็มีอะไรที่ลักษณะธุรกิจเดียวกันนี้เข้ามาก็ดูนะ ILM ใช่ไหมLiving ก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะมันเจอเหมือนกันใช่ไหมคล้ายๆธุรกิจคล้ายๆกันนะแต่นั่นรู้สึกว่าจะเป็นมีโชว์รูมมีสาขามีอะไรนะก็ดูตัวอย่างไว้ดูตัวอย่างไว้เพื่อนพวกนี้เข้ามาชอบก็แยกก็เงียบเหงาหงอยนั้นใครที่ได้โควต้าจองก็ตัดสินใจไม่อยากหน่อยก็ไว้แรกเมียเป็นได้ก็เป็นนะคะเดี๋ยวรอดูวันนี้เข้าเทรดตลาดวันแรกมาปิดท้ายช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันนะคะไล่ตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์ลงหนักนะคะ 524.63 จุด S&P ลงไป 68.67 จุดแล้วก็ Nasdaq ลงไป 286.95 จุดนะคะก็ส่วนตลาดหลักทรัพย์ก็ค่อนข้างจะกังวลกับตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ที่ออกมาสูงกว่าคาด 3.1% เพราะก่อนหน้านี้ตลาดคาดไว้ว่าจะน่าจะลงต่ำระดับ 3% อยู่ที่ประมาณ 2.9% ค่ะก็เลยทำให้ตลาดวิตกกังวลนะคะว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมตามที่เคยคาดการไว้ตอนนี้เริ่มมีเสียงว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วที่สุดของเฟดเนี่ยน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนค่ะเช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะกังวลตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐก็ปรับตัวลงไปทั้ง3ตลาดเลยฝรั่งเศสลงไป 64.49 จุดเยอรมันลงไป 156.52 จุดแล้วก็ลอนดอนลงไป 61.41 จุดส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น95เซนต์ค่ะปิดที่77.87เซนต์ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันส่วนทองคำลงแรงค่ะ25.80เซนต์ปิดที่2,007.20เซนต์ต่อทรอยส์ออนส่วนดัชนีหุ้นไทยค่ะเราปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ 2.43 จุดปิดไปที่ระดับ 1,391.73 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายขยับขึ้นมา 32,842 ล้านบาท5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1 JMT ค่ะบวกขึ้นมา 2.20 ปิดที่ 24.90 อันดับที่2 AOT ลงไป2บาทปิดที่ 63.25 สตางค์อันดับที่3 SCB ลงไป2บาทปิดที่102บาทอันดับที่4ปตท.ค่ะเพิ่มขึ้น25สตางค์ปิดที่35บาทและอันดับที่5 CPO ไม่เปลี่ยนแปลง53.75 สตางค์สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะเมื่อวานนี้กองทุนซื้อ229ล้านโบรกเกอร์ซื้อ46ล้านในขณะที่ต่างชาติขาย200ล้านและรายย่อยขาย75ล้านค่ะ
นิกเกอล่าสุดนะครับตลาดหุ้นโตเกียวลงไป317จุดห้างเฉิงของฮ่องกงเปิดมาวันแรกก็แดงเลยลงไป166จุดครับค่ะบ้านเราเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงไป 9.82 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1,381.91 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,538 ล้านบาทนะคะก็ส่วนหุ้นน้องใหม่ค่ะก็เปิดตลาดเข้ามาเรียบร้อยแล้วต่ำจองนะคะยูโรล่าสุดลงไป95สตางค์อยู่ที่9บาท65สตางค์ค่ะจากราคา IPO เขา10บาท60สตางค์ค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูนะคะแรงโน้มถ่วงตลาดหุ้นตอนนี้เป็นแนวโน้มกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ